วัสดีครับครับวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนแล้วก็แนะนำสินค้าครับ CMC กองคาฮอง CMC ครับผมก็จะมี2รุ่น2แบบ2สไตล์ให้เลือกได้เลยครับก็ตัวนี้เป็นพีรูดรุ่นออริจินอลดั้งเดิมเลยแบบเดิมๆเลยนี่ครับทรงปกติคุ้นเคยกันเห็นกันดีครับด้านหลังด้านหลังนี้ด้านหลังหลังนกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับไม่ใช่นะครับเป็นสามารถแบบจ่อไมค์ก็ได้จ่อไมค์เข้าไปได้รับเสียงยัดโลได้ได้แล้วก็ตัวใหม่ครับมาตัวนี้ก็จะมาในรูปทรงที่ใหม่นะครับก็เราจะคุ้นชินกับอะไรที่แบบประมาณนี้นะมันจะเตี้ยค่อนข้างอ้วนนิดนึงครับนะซึ่งทรงใหม่นี้มาในชื่อทรงก็เป็นพีรูดอินดี้ครับผมนะครับมาในรูปแบบผอมเพียวแล้วก็สูงนิดนึงนะครับก็ขาวหน่อยไม่ใช่อ้าวนะครับก็ข้อดีของตัวนี้ก็เสียงค่อนข้างครบนะครับย่านเสียงครบแล้วก็มีเสียงที่แบบเป็นอะไรนะแส้ใช่ไหมแสเน่ซึ่งตัวเนี้ยเขาจะใช้แบบด้านในจะเป็นแส้ที่แบบใช้กับแสเน่เลยครับผมฮะน้ำหนักแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับของมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ CMC ครับผมลองดีเลยไหมจัดพี่บอกก่อนหรือว่าเฮ้ยพร้อมกันได้ไหมลองก่อนเราประชันระนาดกันไปเลยนะครับน้ำหนักผมนี่ก็แข็งแรงทนทานครับใช้ได้เลยแน่นอนครับก็อวบใช้ได้ไม่ใช่ครับอ๋อก็ท้องครับคิดว่าน้ำหนักตัวไม่ใช่โอเคโอเคครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับเดี๋ยวลองกระเดียดก่อนเซนจูรี่ฟ็อกก็มานะครับเบ็ดดัมนะครับรู้สึกว่ามันแน่นมันแน่นดีนะครับแล้วก็มีแส้ผสมออกมาด้วยครับผมนะครับเวลาเล่นก็เป็นเหมือนแบบว่าเราถ้าเป็นกองก็แบบมีไฮแฮทด้วยแบบซึบๆแบบอะไรประมาณนี้ก็รุ่นผมก็ปกติออริจินอลทั่วไปใช่รุ่นพี่วอก็จะเป็นทรงอินดี้อินดี้ใช่เป็นทรงใหม่รุ่นใหม่ตัวใหม่แต่เวลานั่งเนี่ยแบบปกติเคยนั่งตัวทรงเดิมนะครับก็จะเป็นรู้สึกว่าผมจะต้องก้มไปนิดนึงเพื่อล้วงเบ็ดดั้มนะครับเวลาเนี่ยแต่พอมานั่งตัวนี้ผมจะรู้สึกว่าแบบผมไม่จำเป็นต้องลงไปเยอะมากมายนะครับประมาณแค่นี้ก็แบบเหมือนเบ็ดมันก็จะออกเยอะแล้วก็ถ้าเอาเป็นว่าแล้วแต่การตัดสินใจของการคนซื้อใช่ว่าจะชอบรูปแบบไหนชอบทรงไหนใช่ใช่ส่วนเรื่องแบบคุณภาพนี้ก็ตามแบรนด์อยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่นิยมมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับ CMC ของเรานะก็หน้าตาสวยดีนะครับเสียงครบแน่นอนนะครับครับผมแล้วก็สนใจยังไงก็เราปิดเลยแล้วกันโอเคครับนะครับก็รู้จักกันอยู่ดีแล้วนะลองดูจัดมันกองเชียร์กองเชียร์กีฬาสิโอเคนะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะครับเพื่อการเบิร์นส่วนตัวก็ส่วนตัวผมชอบทรงใหม่ผมก็ต้องชอบชื่อผมจริงอยู่แล้วนะฮะครับผมการติดต่อทางร้านเราได้นะครับลักกี้บาร์บีซิ่งขอบคุณครับ